ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่รู้กันไปแล้วว่าวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเงินปากผีเออก็เหมาะดีเป็นท่าใบที่ดีเอาใหม่นะเงินปากผีเอออวสานไปเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นหมายความว่ายังไงจันน่าคมแสกจะมาแล้วเธอโอ้ยผู้ชายแน่นมากเลยอะค่ะจริงๆเป็นละครที่สนุกมากนะคะแล้วก็เร้าใจวันนี้เราจะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวละครกันใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยมีเบื้องหลังของละครหลายเรื่องรออยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะมันแค่เต็มไปด้วยสิ่งของน้ำเน่าเละเทะทุเรศจำไม่ได้เลยขึ้นเลยนะหนูว่าหนูไม่รอดคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องเด็ดปีกนางฟ้าและเนื่องจากสถานที่ถ่ายทำนั้นค่อนข้างจะหนาวเย็นจึงทำให้แพทริเซียต้องขอผ้าห่มมาแก้หนาวเออเดี๋ยวนะคะอันนี้ขอผ้าห่มมาแก้หนาวหรือว่าเอาผ้าห่มมาบิ้วให้ตัวเองง่วงกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าบรรยากาศดูจะชวนง่วงซะเหลือเกินแต่มาถึงเวลาทำงานแพทก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่ย่างเต็มกำลังโดยฉากที่ถ่ายทำกันนั้นเป็นฉากที่แพทจะต้องเอาปลาท่องโกมาให้เพื่อนแอะให้ในฉากเนี่ยเอามาให้เพื่อนแต่ในชีวิตจริงคือเอามากินเองคนเดียวแอะแพทคะดูไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยนะคะลูกคุณผู้ชมคะฉากต่อไปที่จะถ่ายทำเป็นฉากทะเลาะกันเบาๆระหว่างแพทและมิ้นโดยมีแพงเข้ามาห้ามซึ่งในการถ่ายทำนั้นคุณห้าร้อยเล่นแค่เธอไม่เข้าใจไม่เข้าใจภาษาแค่เจอลูกอ้อนร้อยเล่นห้าร้อยทำไมถึงตัดกันตลอดวายที่เธอเต็มไปด้วยความทุลักทุเลไม่ใช่แค่การกูเธอสองคนจะของกูอะไรนี่จะไปยืนจ้องกันอยู่ทำไมจะไม่ซ้อมรีบไปเตรียมตัวให้พร้อมสิจะได้เตรียมเก่งกันว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านเธอถังแตกคงไม่มีปัญญาฉันก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเธอก็น่าเคยทำไมต้องมากระดีกับดากับกระดีกับดาหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดทั้งคู่เลยสมองไม่ได้กลัวเลยมันแค่เต็มไปด้วยสิ่งของน้ำเน่าเละเทะทุเรศจำไม่ได้ฉันจะไล่หรอกไม่ใช่แค่กับกองกับกวนแอะทุกคนคะโปรดตั้งสติก่อนถ่ายทำด้วยค่ะคุณเนาะอ๋องคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบุพเพสันนิวาสโดยฉากที่ถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เบลล่าและโป๊ปจะต้องลงไปที่ใต้น้ำซึ่งเบลล่านั้นก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วเป็นอย่างดีไม่รู้ที่ทำอยู่จะช่วยอะไรหรือเปล่าคอตั้งแต่ยังไม่เริ่มคือพร้อมหนึ่งบ้างเรื่องเราอะยังไม่ทันลงน้ำก็เกิดอาการสแลกแล้วล่ะลมจะไม่จับก่อนเท้าแตะน้ำใช่ไหมคะเบเอเอเอลคุณผู้
ชมค่ะในขณะที่เบลล่านั้นทอตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยดูท้อแท้ตั้งแต่ยังไม่ทันออกตัวทางฝั่งของป๊อบก็กำลังวอร์มร่างกายเพื่อเตรียมลงน้ำเช่นกันไม่เป็นอะไรเซนต์ให้กอดเอวเรามันดีลูกสปาร์คนิดเดียวของพี่ป๊อบให้กอดเอวนั้นผมใช้สั่งเย็นดำดำน้ำเลยโอ้ยตายเขาวอร์มร่างกายโดยการกินไม่หยุดเนี่ยนะยังกินอยู่ไม่ได้โม้พี่ป๊อบยังกินจับแขนไว้พอลงไปปุ๊บใช่ปะดิ่ง5 4 3 2มันใช่เวลากินไหมคะปออคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเบลล่านั้นดูจะกลัวน้ำตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงน้ำแต่ด้วยสปิริตของนักแสดงเบลล่าจึงกลั้นใจลงไปในน้ำและเริ่มถ่ายทำทันทีเรียกขึ้นเลยวะอะไรเดี๋ยวก่อนนะหนูไม่รอดแอะได้โอ๊ยนี่พบแล้วยังเสียตามอินมากคือเดี๋ยวพอค่อยฟังอยากมีของตัวเองอ่ะอ๋อหนูไม่ไหวอ่ะอุ้ยตายเพราะเราจะขึ้นได้จริงโอ้ยเดี๋ยวนะหนูรู้สึกอยากจะอ้วกเลยอ่ะฮะเรื่องจริงอยากระบายใหญ่ไหมยังไม่ไหวพร้อมนะเบลโอ้ยังค่ะไม่ไหวหนูช่วยหนูเลยนะเรากลับไปตั้งหลักใหม่กันก่อนโอ้ยผ่านไปครึ่งวันแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายเบลล่าคะถ้ากลัวขนาดนี้เจ๊ว่าเรียกสแตนอินเลยเถอะค่ะคุณเนาะอ๋อคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเบลล่านั้นหนูไม่รอดดูจะหวาดกลัวการถ่ายใต้น้ำมากแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกค่ะเพราะว่าพระเอกอย่างป๊อบก็สามารถดูแลเบลล่าได้เป็นอย่างดีช่วยให้ทันด้วยนะไม่กลัวครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะก็ธรรมดาเฮ้ยเซฟไปทันด้วยน้ำไปที่เมดด้วยแหละค่อยๆลงค่อยๆลงเด้ผมจมดึงผมขึ้นมาด้วยนะเซฟดิจมว่ะกลัวกลัวมีก็ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยจากตัวจากพี่แล้วก็ดีขึ้นมาเลยถีบทุกคนอย่ากดพี่ลงมาเดี๋ยวเนยขอทำใจก่อนเดี๋ยวเขาพร้อมแล้วเขาลงแต่มาดูจากสภาพแล้วลักษณะว่าป๊อบน่าจะต้องช่วยตัวเองให้รอดก่อนนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเบลเพราะว่าเบลรอบเดียวแล้วพี่ก็แต่ป๊อบนี่ผมช่วยอะไรเบลไม่ได้พี่ก็กลัวเดี๋ยวพี่ก็กลัวแต่เราต้องไปอยู่ตรงกลางใช่ปะช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอย่างที่บอกไปเนื่องจากว่าตัวละครคุณแฝดยังมีมากมายหลายตัวเราจะต้องมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนจะได้แบบรู้เรื่องเตรียมเนื้อเตรียมตัวดูละครได้สนุกสนานยิ่งขึ้นเราขอเริ่มจากคนนี้ก่อนน้องจะพูดเองอย่าพูดให้หนูรู้ว่าของใครของใครผู้ชายคนนี้หมากปรินรับบทเป็นกันเกรียงไกรจริงชื่อใหญ่โตมากมันต้องมีอารมณ์กันเกรียงไกรนิสัยของเขาก็คือเป็นชายหนุ่มผู้มีความตรงไปตรงมาบ้าจริงเลยปิดรูปนี้เลยมาหมากมองหน้าพี่ทำงานไม่ได้พี่เขามองหน้าทุกคนเขามองกล้องเฉยอ๋อก็แล้วไปการเนี่ยนะคะเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนรักกับแสนทั้งคู่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อัคนีโอ้ดีมากแล้วอาจารย์อัคนีเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาคมแฝงให้ทั้งคู่ซึ่งเป็นวิชาที่โอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครฆ่าได้สองคนนี้เนี่ยสามารถถ้าเกิดมีวิชานี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีวันตายฉันชอบผู้ชายอมตะจังเลยอ่ะแต่เราจะตายก่อนเขานะน่าจะเกลียดก็คือไม่มีวันตายนอกจากว่าทั้งคู่จะเอาวิชานั้นมาห้ามหันกันเองว้ายข่าวนี้เรื่องของเรื่องตอนแรกไม่มีใครคิดหรอกจะมาห้ามหันกันเองจนกระทั่งวันนึงเกิดเหตุขึ้นพวกกันเกรียงไกรเข้าไปตำรวจค่ะแล้วเขาก็นำกองกำลังเนี่ยไปจับผู้ร้ายเสร็จแล้วมันบังเอิญพลาดไปยิงโดนพ่อของแซนราชสีที่เขาเป็นเพื่อนกันข่าวนี้แซนราชสีก็
โกรธแค้นมากเขาก็เลยแก้แค้นกั้นเกรียงไกรด้วยการใส่ร้ายมีหนำซ้ำเนี่ยนะคะก็ยังฆ่าพ่อของกั้นเกรียงไกรและได้ลักพาตัวแม่ของกั้นเกรียงไกรและน้องสาวของกั้นเกรียงไกรไปอีกส่วนยังไม่จบนะคนรักของกั้นเกรียงไกรอย่างอัญชันก็ถูกทำให้เข้าใจผิดอีกโอ้โหเรื่องราวเยอะมากเลยอย่าบอกเลยว่าชีวิตของกั้นเกรียงไกรแบบที่ฉันอยากไปดูแลเขาเหลือเกินแต่ชีวิตเขาเจออะไรเยอะมากพี่ไม่ต้องดูแลเพราะอะไรอ่ะเพราะกั้นเกรียงไกรเนี่ยเขามีคิมเบอร์รี่ผู้รับบทเป็นอัญชันอยู่แล้วนะคะอัญชันนะคะคุณผู้ชมเป็นหญิงสาวผู้มองโลกในแง่ดีเขาเป็นน้องสาวของแสนนะพี่แต่อัญชันเนี่ยเคยเป็นคนรักของกั้นอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ปะแต่พอกั้นถูกจับติดคุกและถูกแสนใส่ร้ายเนี่ยว่ากั้นเป็นคนไม่ดีอัญชันกับกั้นเขาก็เลยเข้าใจผิดกันทั้งที่ในใจลึกๆของอัญชันอ่ะรักกั้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะต่อไปก๊อตจิรายุรับบทเป็นแสนราชสีดีแสนราชสีคือใครคือคนที่เคยเป็นเพื่อนรักของกั้นเกรียงไกรแต่ว่าในที่สุดแล้วมันมีความเข้าใจผิดกันและด้วยนิสัยใจคอของแสนราชสีซึ่งเป็นคนโหดเหี้ยมทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่อยากครองเมืองคนทำทุกวิถีทางให้ได้เงินทองและอำนาจฆ่าได้ทุกคนที่ขวางทางก็เลยแสนราชสีต้องกลายเป็นตัวที่ร้ายที่สุดของละครเรื่องนี้เลยทีเดียวค่ะดีงามกล้ามชัดมากคนต่อไปค่ะอเล็กซ์เรนเดลรับบทเป็นเพลิงกัมมันนาทโอ้โหเป็นคนจริงจังมากคุณเพลิงกัมมันนาทนะคะแต่ไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของเพลิงกัมมันนาทเนี่ยเป็นใครเขาต่อสู้เก่งนะเคียงบ่าเคียงไหล่กับกันและองค์อาจมาตลอดแต่ความจริงแล้วเพลิงกัมมันนาทเนี่ยเขาเป็นตำรวจปลอมตัวมาสืบเรื่องราวของแสนราชสีคือเขามาสืบว่าแสนราชสีเนี่ยวางแผนชั่วอะไรไว้หรือเปล่าต้องการจะจับตัวแสนจึงยอมเอาชีวิตตนเองเข้าแลกนะคะซึ่งเพลิงกัมปนาทเนี่ยหลงรักตะเภาและไม่ค่อยพอใจที่ตะเภาเนี่ยเอาแต่เป็นห่วงเป็นใยความเป็นไปของกันอยู่ตลอดเวลาตะเภาคือใครตะเภาคือก้าวซุปเปอร์สตาร์ซึ่งตะเภานั้นก็คือเป็นเพื่อนของกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วพอโตขึ้นมันก็ยังมีใจที่แบบแหมรักกันน่ะเขาจะมาแบบแอบรักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากั้นเกรียงไกรคิดกับตาเภาเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นเองตาเภาเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านกาแฟประจำหมู่บ้านซึ่งที่ร้านเนี่ยมีการต่อยตีกันเป็นประจำแต่เป็นร้านกาแฟเหรอร้านกาแฟไม่ใช่ไปทีมวยนะปากมันไม่ปิดร้านไปก็ปิดร้านไม่ได้เพราะว่าร้านนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะเป็นที่นัดหมายพูดคุยเรื่องลับต่างๆของกั้นเพลิงและก็องอาจอย่างไรก็ตามการที่ที่ร้านเนี่ยนะมีเรื่องต่อยตีเป็นประจำก็เลยทำให้ตะเภาเนี่ยต้องมีวิชาศิลปะการต่อสู้บ้างหมอก้องรับบทเป็นองอาจชาตินักรบค่ะองอาจเนี่ยเป็นเจ้าของรถฉายหนังเร่ประจำหมู่บ้านนะบุคลิกภายนอกดูเป็นคนขี้เล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถคิดค้นระเบิดและวิธีป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเลยพ่อและแม่ขององอาจเนี่ยถูกแสนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมค่ะและน้องสาวเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็เลยกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนองอาจก็เลยต้องการแก้แค้นจึงทำทีเข้ามาฉายหนังเร่ในหมู่บ้านนะคะสุดท้ายเมื่อได้รู้จักกับกันเกรียงไกรและเพิ่มกัมปนาทก็จึงร่วมมือกันหาทางกำจัดแสนราชสีให้ได้และเมื่อเจอกับกระรอกน้องสาวของกันเขาก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจริงจังเลยค่ะกระรอกคือใครกระรอกคือพลอยพัชรากรดีซึ่งเล่นเป็นน้องสาวของกั้นเกรียงไกรกระรอกนั้นถูกแสนราชสีจับไปนะคะแต่ว่ากระรอกก็พยายามที่จะหนีออกมาหากั้นเกรียงไกรแต่ก็หนีไม่เคยรอดเลยกระรอกก็เลยทำได้แค่แบบพยายามส่งข่าวนะคะความเคลื่อนไหวของแสนราชสีให้กับพี่ชายแล้วก็องอาจชาติครบได้รู้อยู่ตลอดเวลาดีงามและอีกหนึ่งตัวละครค่ะแพรพิชชาภารับบทเป็นดอกไม้คือไม่ใช่เป็นคนเหรอคะพี่เดี๋ยวชื่อดอกไม้เป็นคนชื่อดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีความทะเยอทะยานนะคะครั้งหนึ่งเขาเคยหลงรักกั้นเกรียงไกรแต่เมื่อถูกแสนราชสีฉุดมาอยู่ด้วยกันระหว่างที่กั้นเกรียงไกรกำลังติดคุกเนี่ยดอกไม้ก็เลยต้องกลายเป็นนางบำเรอของแสนไปแรกๆเนี่ยก็รังเกียจแสนนะคะบวกกับความเกรงกลัวที่แสนนะเขาเป็นคนโหดร้ายคุณผู้ชมแต่เมื่อวันหนึ่งที่กั้นเกรียงไกรกลับมาเนี่ยดอกไม้กลับไปยืนอยู่ข้างแสนแทนทำไมเธอสับประรดขนาดนี้ความใกล้ชิดเนาะเพราะว่าแสนเนี่ยจะได้เป็นใหญ่ในเมืองพลไงคะและถ้าเธอเป็นเมียของแสนเธอก็ใหญ่ไปด้วยแต่ยังไงก็ตามดอกไม้เองไปทางแสนแล้วนะแต่ก็ยังไม่พอใจที่กันน่ะมีใจให้กับอัญชันบุพเพสันนิวาสก็ยังดังมากจริงๆนะอ๋อเจ้าต่อเนื่องเลยหรือก็คือตอนนี้จะเคลื่อนไหวอะไรก็ดังเป็นหมดล่าสุดเห็นคลิปหรือยังล่ะเป็นจับตัวของแม่หญิงกันเก็ตกันเก็ตกันกระเกตเก็ตนี่ดูคลิปเออมาโอ้โหแม่นายก็ไม่เบานะ
ม่ไหร่เราเต็มที่ก็ไม่เบาก็ไม่เบาแต่พูดเลยว่าไม่ไหร่เต็มที่แค่ไหนทางเรานั้นมองดูอยู่แต่ไอ้จ้อยมองร่องนมของจ้อยอยู่ก็บอกตรงว่าก็ไม่ได้มองไม่ไหร่ทำอะไรก็ทำเหอะเอาแล้วที่เพื่อนหลังก็สนุกสนานหน้าก็สนุกสนานไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแบบอย่าพลาดเลยถูกต้องไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ละครช่อง3แซ่บทุกเรื่องทุกวัน7วันเลยทุกวัน7วันเพราะฉะนั้นอย่าทำมาหากินแล้วคุณผู้ชมคะนั่งรอมาหน้าจอทีวีอย่างเดียวเลย ไม่ต้องทำอะไรมาแล้วล่ะทำบ้างทำบ้างทำบ้างแต่กลับมาดูทีวีให้ทันถูกดูสดดีกว่าจริงๆค่ะนะคะวันนี้เรา2คนไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ